ความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานเป็นพรมผืนที่ซับซ้อนที่ถักทอด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานหลายศตวรรษแต่ละเส้นได้มีส่วนในการเล่าเรื่องความตึงเครียดระหว่างสองประเทศนี้อย่างซับซ้อนเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันจำเป็นต้องสำรวจรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวกำหนดทิศทางของเหตุการณ์รากเหง้าของความขัดแย้งนี้สามารถสืบย้อนไปถึงต้นศตวรรษที่20ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการล่มสลายของจักรวรรดิและการเกิดขึ้นของรัฐชาติหลังสงครามโลกครั้งที่1ภูมิภาคคอเคซัสใต้ประสบกับการล่มสลายของจักรวรรดิออตโตมันและการกำเนิดสาธารณรัฐอาร์เมเนียในปีพุทธศักราช2461อย่างไรก็ตามขอบเขตและประชากรศาสตร์ของภูมิภาคยังห่างไกลจากการตกลงกันช่วงเวลาสำคัญครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปี1920เมื่อกองทัพโซเวียตบุกโจมตีคอเคซัสใต้และสถาปนาการปกครองของสหภาพโซเวียตในที่สุดการลากเส้นเขตแดนโดยพลการและการวมเมืองมานกาและคาราบักไว้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจานทำให้เกิดข้อพิพาทในอนาคตประชากรชาวอาร์เมเนียส่วนใหญ่ในนากอร์โนและคาราบักพบว่าตัวเองอยู่ภายในขอบเขตของรัฐอาเซอร์ไบจานเป็นสวนใหญ่ในขณะที่สหภาพโซเวียตเริ่มคลี่คลายในช่วงปลายทศวรรษ1980ความรู้สึกชาตินิยมที่ถูกระงับมายาวนานก็กลับมาปรากฏอีกครั้งความปรารถนาในการตัดสินใจด้วยตนเองและการปกป้องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ทำให้เกิดความตึงเครียดซึ่งนำไปสู่การประกาศเอกราชของทั้งอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานในปี1991อย่างไรก็ตามสถานะของนากอร์โนและคาราบักยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ซึ่งก่อให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานความขัดแย้งซึ่งมีความขัดแย้งทางชั่วชาติและดินแดนส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตและการพลัดถิ่นอย่างมีในสำคัญการทำความเข้าใจรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการทำความเข้าใจความซับซ้อนที่ยังคงกำหนดชะตากรรมของภูมิภาคต่อไปเสียงสะท้อนของอดีตดังก้องในปัจจุบันและการนำทางไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสันติจำเป็นต้องอาศัยความเข้าใจอย่างละเอียดถึงความซับซ้อนทางประวัติศาสตร์สอต่อที่ผูกมัดทั้งสองประเทศนี้หัวใจสำคัญของความขัดแย้งในอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานอยู่ที่ภูมิภาคนากอร์โนและคาราบักซึ่งเป็นดินแดนที่มีการโต้แย้งซึ่งมีความสำคัญเกินขอบเขตทางภูมิศาสตร์การเปิดเผยชั้นของความซับซ้อนภายในภูมิภาคนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำความเข้าใจพลวัตที่กระตุ้นให้เกิดความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานนากอร์โนและคาราบักซึ่งในอดีตมีชาวอาร์เมเนียเป็นส่วนใหญ่กลายเป็นเขตปกครองตนเองในสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจานในยุคโซเวียตประชากรของภูมิภาคกลายเป็นประเด็นสำคัญของความขัดแย้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ชาวนากอร์โนและคาราบักแสวงหาอิสรภาพมากขึ้นและในที่สุดก็ได้รับอิสรภาพการต่อสู้เพื่อควบคุมนากอร์โนและคาราบักปะทุขึ้นเป็นสงครามเต็มรูปแบบในช่วงต้นทศวรรษ1990นำไปสู่ความทุกข์ทรมานและการพลัดถิ่นของมนุษย์อย่างมีในสำคัญความขัดแย้งส่งผลให้มีการสถาปนาสาธารณรัฐอาซักโดยพฤตินัยซึ่งเป็นรัฐเอกราชที่ประกาศตัวเองและมีความสอดคล้องกับอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดแต่ประชาคมระหว่างประเทศไม่ได้รับการยอมรับความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของนากอร์โนและคาราบักไม่สามารถกล่าวเกินจริงได้นอกเหนือจากความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แล้วภูมิภาคนี้ยังคงมีคุณค่าทางภูมิรัฐศาสตร์เนื่องจากอยู่ใกล้กับเส้นทางคมนาคมหลักและทรัพยากรธรรมชาติการควบคุมนากอร์โนและคาราบักเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอำนาจระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานความขัดแย้งในนากอร์โนและคาราบักไม่เพียงแต่กำหนดภูมิทัศน์ทางการเมืองของคอเคซัสใต้เท่านั้นแต่ยังทิ้งร่องรอยที่ลบไม่ออกให้กับชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้ด้วยรอยแผลเป็นจากสงครามการที่ชุมชนต้องพลัดถิ่นและความซับซ้อนในการจัดการอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่หลากหลายล้วนมาบรรจบกันภายในขอบเขตของนากอร์โนและคาราบักความพยายามในการค้นหาแนวทางแก้ไขที่ยั่งยืนสำหรับความขัดแย้งอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานเกี่ยวข้องกับการรกเล่าถึงสถานะและอนาคตของนากอร์โนและคาราบักอย่างสม่ำเสมอชะตากรรมของมันยังคงเกี่ยวพันกับการแสวงหาสันติภาพและเสถียรภาพในวงกว้างในคอเคซัสใต้ทำให้กลายเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการเจรจาทางการทูตการไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศและความพยายามระดับรากหญ้าในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างชุมชนที่ถูกทำลายจากความขัดแย้งมานานหลายทศวรรษเพื่อให้เข้าใจถึงความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานอย่างแท้จริงจำเป็นต้องคลี่คลายอิทธิพลอันซับซ้อนของมรดกของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นเงาที่ปรากฏอยู่เหนือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของทั้งสองประเทศรากเหง้าของความขัดแย้งเกี่ยวพันกับนโยบายที่ซับซ้อนของสหภาพโซเวียตเส้นขอบที่ถูกวาดใหม่และการกำหนดโครงสร้างทางการเมืองที่ยังคงสะท้อนไปตามกาลเวลา
หลังสงครามโลกครั้งที่1บอลเชวิคพยายามขยายอิทธิพลในคอเคซัสใต้โดยรวบรวมกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายเข้าสู่รัสเซียที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ในปีพุทธศักราช2463กองทัพแดงได้รุกรานภูมิภาคนี้ซึ่งนำไปสู่การสถาปนาสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตซานคอเคเซียนซึ่งต่อมาได้แยกทางแยกหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตอาเซอร์ไบจานและอาร์เมเนียการลากเส้นเขตแดนโดยพลการในช่วงเวลานี้เป็นการวางหลักฐานสำหรับข้อพิพาทในอนาคตนากอร์โนและคาราบากซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีประชากรส่วนใหญ่ของอาร์เมเนียถูกจัดให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของอาเซอร์ไบจานทำให้เกิดความตึงเครียดทางชาติพันธุ์และดินแดนที่จะปะทุขึ้นในอีกหลายทศวรรษต่อมานโยบายของสหภาพโซเวียตในการส่งเสริมความสามัคคีในขณะที่ปราบปรามอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นดาบสองคมในด้านหนึ่งมันรักษาเสถียรภาพภายในสาธารณรัฐโซเวียตอีกด้านหนึ่งก็ระงับการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชาติเมื่อสหภาพโซเวียตเริ่มล่มสลายในช่วงปลายทศวรรษ1980ความเร่าร้อนของชาตินิยมที่ถูกระงับมายาวนานได้กลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งในอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1991ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญทั้งอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานประกาศเอกราชแต่สถานะของนากอร์โนและคาราบักยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันเสียงสะท้อนของมรดกของสหภาพโซเวียตดังก้องในการต่อสู้เพื่อการตัดสินใจของตนเองและการกลับมาของความกับข้องงใจทางประวัติศาสตร์อีกครั้งความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานไม่เพียงแต่เป็นการต่อสู้ทางภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นแต่ยังเป็นการปะทะกันที่ลึกซึ้งระหว่างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมด้วยโดยที่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และความทรงจำโดยรวมเกี่ยวพันกันเพื่อกำหนดรูปแบบการรับรู้ของชาวอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานมิติทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในการทำความเข้าใจความซับซ้อนของความขัดแย้งนี้ทั้งอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานมีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่หยั่งรากลึกในวัฒนธรรมของตนและความรู้สึกถึงอัตลักษณ์มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้การปะทะกันของอัตลักษณ์เหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคนากอร์โนและคาราบากที่มีการโต้แย้งทำให้เกิดความตึงเครียดมานานหลายทศวรรษนากอร์โนและเคเรบอซึ่งในอดีตเป็นภูมิภาคที่มีประชากรส่วนใหญ่ชาวอาร์เมเนียมีความสำคัญทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งสำหรับชาวอาร์เมเนียการอนุรักษ์มรดกภาษาและประเพณีของชาวอาร์เมเนียมีความเกี่ยวพันกับแผ่นดินอย่างลึกซึ้งสำหรับอาเซอร์ไบจานภูมิภาคนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเช่นกันโดยกำหนดรูปแบบการเล่าเรื่องระดับชาติเมื่อความขัดแย้งคลี่คลายการต่อสู้เพื่อควบคุมนากอร์โนและคาราบากไม่เพียงแต่กลายเป็นข้อพิพาทด้านอาณาเขตเท่านั้นแต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่อรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์อีกด้วยเรื่องเล่าของความคับข้องใจทางประวัติศาสตร์ทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือที่รับรู้ได้กลายเป็นพลังอันทรงพลังที่ขับเคลื่อนการกระทำและอารมณ์ของทั้งสองชาติศาสนายังมีบทบาทในมิติทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมของความขัดแย้งด้วยในขณะที่อาร์เมเนียส่วนใหญ่เป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์อาเซอร์ไบจานส่วนใหญ่เป็นมุสลิมความแตกแยกทางศาสนานี้เพิ่มความซับซ้อนของความขัดแย้งอีกชั้นหนึ่งซึ่งส่งผลต่อมุมมองของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีส่วนทำให้เกิดความท้าทายในการค้นหาจุดยืนที่มีร่วมกันการทำความเข้าใจมิติทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเจรจาที่มีความหมายซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานจำเป็นต้องยอมรับความผูกพันความกลัวและแรงบันดาลใจที่อย่างรากลึกของทั้งชาวอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานในการแสวงหาสันติภาพการรับรู้และเคารพอัตลักษณ์ที่หลากหลายกลายเป็นก้าวพื้นฐานในการสร้างสะพานและส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันในการต่อสู้ที่ซับซ้อนและหลากหลายแง่มุมนี้ความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานขยายออกไปเกินขอบเขตของคอเคซัสใต้โดยดึงดูดนักแสดงจากนานาชาติหลายรายซึ่งการมีส่วนร่วมได้เพิ่มความซับซ้อนหลายชั้นให้กับภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ซับซ้อนอยู่แล้วกระดานหมากรุกระดับโลกของความขัดแย้งนี้สะท้อนถึงผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์และพันธมิตรที่เป็นตัวกำหนดทิศทางของเหตุการณ์ประเทศเพื่อนบ้านมหาอำนาจระดับภูมิภาคและผู้เล่นระดับโลกล้วนมีบทบาทในความขัดแย้งอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานรัสเซียในฐานะพันธมิตรทางประวัติศาสตร์ของอาร์เมเนียยังคงมีอิทธิพลสำคัญในภูมิภาคนี้ในทางกลับกันตุรกีสนับสนุนอาเซอร์ไบจานในอดีตโดยสร้างพลวัตที่อำนาจในภูมิภาคสอดคล้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งส่งผลให้การต่อสู้มีน้ำหนักทางภูมิรัฐศาสตร์มากขึ้นนอกเหนือจากผู้เล่นระดับภูมิภาคแล้วการมีส่วนร่วมของมหาอำนาจระดับโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและอื่นๆมีลักษณะพิเศษคือการริเริ่มทางการทูตความพยายามรักษาสันติภาพและการพิจารณาทางภูมิรัฐศาสตร์คอเคซัสใต้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์เนื่องมาจากแหล่งพลังงานเส้นทางคมนาคมและตำแหน่งที่เป็นจุดตัดของยุโรปเอเชียและตะวันออกกลาง
องค์กรระหว่างประเทศเช่นสหประชาชาติองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปและสหภาพยุโรปมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งพยายามเป็นตัวกลางในการหยุดยิงและอำนวยความสะดวกในการเจรจาสันติภาพอย่างไรก็ตามผลประโยชน์ที่หลากหลายของฝ่ายที่เกี่ยวข้องมักจะทำให้ความพยายามทางการทูตเหล่านี้ซับซ้อนขึ้นความขัดแย้งอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานไม่เพียงแต่เป็นปัญหาในระดับภูมิภาคเท่านั้นแต่ยังเป็นปัญหาระดับโลกที่มีผลกระทบต่อเสถียรภาพในบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขึ้นอีกด้วยการเต้นรำอันซับซ้อนของการมีส่วนร่วมระดับนานาชาติแสดงให้เห็นว่าการกระทำและการตัดสินใจของผู้แสดงภายนอกสามารถส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้อย่างไรความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานได้เห็นการหยุดยิงและการเจรจาสันติภาพหลายครั้งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาข้อยุติสำหรับการต่อสู้ที่ยืดเยื้อการค้นหาเส้นทางสู่สันติภาพในความขัดแย้งที่ซับซ้อนและมีหลักฐานมาจากประวัติศาสตร์นี้จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบความพยายามต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อยุติความเป็นปรปักษ์และมีส่วนร่วมในการเจรจาทางการทูตการหยุดยิงเกิดขึ้นเป็นประจำตลอดประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งซึ่งมักเป็นตัวกลางโดยผู้มีบทบาทระดับนานาชาติหรือมหาอำนาจระดับภูมิภาคการยุติการสู้รบชั่วคราวเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการริเริ่มทางการทูตและการเจรจาอย่างไรก็ตามความเปราะบางของข้อตกลงเหล่านี้ปรากฏชัดจากการละเมิดบ่อยครั้งและการกลับมาใช้ความรุนแรงอีกครั้งการเจรจาสันติภาพเป็นความพยายามคู่ขนานโดยพยายามแก้ไขปัญหาเบื้องหลังและบรรลุข้อยุติที่ครอบคลุมองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปกลุ่มมินซึ่งมีรัสเซียฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเป็นประธานร่วมอยู่ในแนวหน้าของความพยายามทางการทูตกลุ่มมินอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานโดยมีเป้าหมายเพื่อหาข้อยุติที่ยั่งยืนประเด็นสำคัญของความขัดแย้งในการเจรจาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับสถานะของนากอร์โนและคาราบาคการกลับมาของประชากรผู้พลัดถิ่นและการสถาปนาเขตแดนที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างไรก็ตามการบรรลุฉันทามัติในประเด็นเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเนื่องจากความคับข้องใจทางประวัติศาสตร์ที่ฝังรากลึกและผลประโยชน์ของชาติที่แตกต่างกันเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าพลวัตของการหยุดยิงและการเจรจาสันติภาพไม่เพียงได้รับอิทธิพลจากเจตจำนงของฝ่ายที่ขัดแย้งเท่านั้นแต่ยังได้รับอิทธิพลจากบริบททางภูมิรัฐศาสตร์ที่กว้างขึ้นด้วยผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมภายนอกพลวัตของอำนาจระดับภูมิภาคและภูมิรัฐศาสตร์โลกเพิ่มความซับซ้อนหลายชั้นให้กับกระบวนการเจรจาท่ามกลางการซ้อมรบทางภูมิรัฐศาสตร์และการเจรจาทางการทูตเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานก็มีความเป็นจริงอันแสนสาหัสอยู่นั่นคือผลกระทบด้านมนุษยธรรมอันลึกซึ้งที่ทิ้งร่องรอยที่ไม่อาจจะลบเลือนต่อชีวิตของพลเรือนการติดตามผลกระทบต่อชุมชนการพลัดถิ่นและจำนวนผู้เสียชีวิตเผยให้เห็นมิติที่ชัดเจนและมักถูกมองข้ามของการต่อสู้ที่ยืดเยื้อนี้ความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลให้มนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างมากโดยพลเรือนที่ติดอยู่ในภวังค์ต้องเผชิญกับความรุนแรงของความรุนแรงการพลัดถิ่นเป็นผลที่ตามมาอย่างแพร่หลายและบีบคั้นหัวใจเนื่องจากครอบครัวถูกถอนรากถอนโคนจากบ้านชุมชนแตกแยกและชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างไม่อาจย้อนกลับได้การพลัดถิ่นไม่ได้เป็นเพียงความท้าทายด้านโลจิสติกส์เท่านั้นแต่ยังเป็นการหยุดชะงักอย่างลึกซึ้งของโครงสร้างทางสังคมโดยที่คนรุ่นต่อรุ่นถูกบังคับให้สร้างชีวิตใหม่ของพวกเขาในที่อื่นการกำหนดเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนรวมถึงโรงเรียนโรงพยาบาลและพื้นที่อยู่อาศัยยิ่งทำให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมรุนแรงขึ้นอีกนอกเหนือจากการทำลายล้างทางกายภาพแล้วความบอบช้ำทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับชุมชนยังคงอยู่ทิ้งรอยแผลเป็นที่ขยายออกไปไกลเกินกว่าขอบเขตความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่เป็นสักขีพยานถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขัดขวางการศึกษาของพวกเขาและปล้นความรู้สึกถึงสภาวะปกติไปความพยายามในการจัดการกับผลกระทบด้านมนุษยธรรมไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการบรรเทาทุกข์ในทันทีเท่านั้นแต่ยังรวมถึงกลยุทธ์ระยะยาวสำหรับการฟื้นฟูและการฟื้นฟูอีกด้วยองค์กรระหว่างประเทศหน่วยงานพัฒนาเอกชนและชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือที่พักพิงและการสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบมิติด้านมนุษยธรรมของความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการค้นหาข้อยุติที่ยังยืนนอกเหนือจากการคำนวณทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วชีวิตของแต่ละบุคคลและชุมชนยังอยู่ในสมดุลอีกด้วยการยอมรับและจัดการกับความเสียหายของมนุษย์จากความขัดแย้งไม่เพียงแต่เป็นความจำเป็นทางศีลธรรมเท่านั้นแต่ยังจำเป็นในทางปฏิบัติสำหรับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนซึ่งส่งเสริมการเยียวยาและการปรองดอง
ในภูมิทัศน์ที่ซับซ้อนของความขัดแย้งอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานเรื่องเล่าของสื่อกลายเป็นพลังอันทรงพลังที่หล่อหลอมการรับรู้ของสาธารณชนมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของนานาชาติและในบางครั้งก็มีส่วนทำให้เกิดการแบ่งขั้วของมุมมองการทำความเข้าใจบทบาทของสื่อเป็นสิ่งสำคัญในการเปิดเผยปัญหาหลายแง่มุมของการต่อสู้ที่กำลังดำเนินอยู่นี้การเล่าเรื่องผ่านสื่อไม่ใช่แค่การรายงานข้อเท็จจริงเท่านั้นสิ่งเหล่านี้มักทำหน้าที่เป็นเครื่องมือแห่งอิทธิพลซึ่งถูกใช้โดยผู้มีบทบาทหลากหลายเพื่อถ่ายทอดมุมมองที่เฉพาะเจาะจงและพันธนาวาระการประชุมเฉพาะในบริบทของความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานเรื่องเล่าของสื่อมีความเชื่อมโยงอย่างซับซ้อนกับอัตลักษณ์ประจำชาติเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์และผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์สื่อทั้งอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานมีบทบาทสำคัญในการสร้างเรื่องราวที่โดนใจผู้ชมเรื่องเล่าเหล่านี้มักสะท้อนถึงความคับข้องใจทางประวัติศาสตร์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและแรงบันดาลใจของชาติการพรรณนาเหตุการณ์การตีกรอบประเด็นและการเลือกเรื่องราวข่าวมีส่วนช่วยในการสร้างการเล่าเรื่องโดยรวมที่เสริมมุมมองของแต่ละฝ่ายสื่อต่างประเทศก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันโดยมีช่องทางต่างๆตีความและนำเสนอความขัดแย้งผ่านเลนส์ต่างๆกรอบของความขัดแย้งอาจแตกต่างกันไปอย่างมากซึ่งสะท้อนถึงผลประโยชน์ทางภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศที่สื่อเหล่านี้ตั้งอยู่ความหลากหลายในการเล่าเรื่องนี้ก่อให้เกิดความซับซ้อนในการทำความเข้าใจความขัดแย้งสำหรับผู้ชมทั่วโลกโซเชียลมีเดียกลายเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการกำหนดรูปแบบและเผยแพร่เรื่องราวโดยเป็นเวทีสำหรับบุคคลชุมชนและองค์กรในการแบ่งปันมุมมองซึ่งมักจะขยายเสียงที่อาจไม่พบการเป็นตัวแทนในสื่อแบบดั้งเดิมอย่างไรก็ตามยังนำเสนอความท้าทายด้วยซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้องการโฆษณาชวนเชื่อและการเผยแพร่เรื่องราวที่ทำให้เกิดความแตกแยกขณะที่เรานำทางเรื่องราวที่ถักทอโดยสื่อต่างๆการเข้าถึงข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณกลายเป็นสิ่งสำคัญโดยตระหนักถึงบทบาทของอคติและอิทธิพลของนักแสดงต่างๆการรู้เท่าทันสื่อความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมและการรับรู้บริบททางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลที่แสวงหาความเข้าใจที่ครอบคลุมและเป็นกลางเกี่ยวเยาว์กับความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานไม่คงที่มันมีอยู่ในภูมิทัศน์ภูมิรัฐศาสตร์แบบไดนามิกที่หล่อละอมและปรับรูปทรงของการต่อสู้การทำความเข้าใจพลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันถือเป็นสิ่งสำคัญในการคว้าพลังที่มีอยู่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิธีแห่งความขัดแย้งในช่วงเวลาปัจจุบันภูมิภาคคอเคซัสใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานถือเป็นทางแยกทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์การแข่งขันแย่งชิงอิทธิพลระหว่างมหาอำนาจระดับภูมิภาคและระดับโลกเพิ่มความซับซ้อนหลายชั้นให้กับความขัดแย้งรัสเซียซึ่งมีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์กับอาร์เมเนียและมีบทบาทในองค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่วมมีสถานะที่โดดเด่นในขณะที่ตุรกีสอดคล้องกับอาเซอร์ไบจานซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเศรษฐกิจภูมิรัฐศาสตร์พลังงานยิ่งทำให้สถานการณ์ซับซ้อนยิ่งขึ้นเนื่องจากภูมิภาคนี้เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสำหรับแหล่งน้ำมันและก๊าซผลประโยชน์ของผู้มีส่วนร่วมภายนอกในการเข้าถึงทรัพยากรเหล่านี้มีส่วนทำให้เกิดเครือข่ายพันธมิตรและการแข่งขันที่ซับซ้อนในภูมิภาคบริบทตะวันออกกลางที่กว้างขึ้นก็มีบทบาทเช่นกันโดยมีผลกระทบต่อความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานการเปลี่ยนแปลงอำนาจระดับภูมิภาคพันธมิตรและความขัดแย้งในพื้นที่ใกล้เคียงส่งผลให้เกิดความซับซ้อนโดยรวมของพลวัตทางภูมิรัฐศาสตร์การมีอิทธิพลซึ่งกันและกันของนักแสดงหลายคนรวมถึงอิหร่านและอิทธิพลของหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐได้เพิ่มเลเยอร์เพิ่มเติมให้กับผืนผ้าทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สลับซับซ้อนมหาอำนาจระดับโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปและจีนมีความสนใจในคอเคซัสใต้การสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์เหล่านี้พร้อมกับจัดการกับความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานนั้นจำเป็นต้องมีการเต้นรำทางการทูตที่ละเอียดอ่อนความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของภูมิภาคในกระดานหมากรุกทางภูมิศาสตร์การเมืองระดับโลกที่กว้างขึ้นตอกย้ำถึงการเดิมพันที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้เล่นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกในขณะที่ความขัดแย้งระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานยังคงคลี่คลายการตรวจสอบโอกาสที่จะเกิดสันติภาพกลายเป็นการสำรวจที่สำคัญเกี่ยวกับความเป็นไปได้ความท้าทายและเส้นทางที่เป็นไปได้สู่เสถียรภาพในภูมิภาคคอเคซัสใต้ความพยายามเพื่อสันติภาพมีหลายแง่มุมซึ่งเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการทูตโครงการริเริ่มระดับรากหญ้าและการไกล่เกลี่ยระหว่างประเทศการแก้ไขข้อขัดแย้งขึ้นอยู่กับการแก้ไขปัญหาหลักๆเช่นสถานะของนากอร์โนและคาราบาคการกลับมาของประชากรผู้พลัดถิ่นและการจัดตั้งเขตแดนที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ในด้านทางการทูตกลุ่มมินซึ่งมีรัสเซียฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาเป็นประธานร่วมยังคงมีบทบาทสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานความพยายามทางการทูตเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะค้นหาจุดยืนร่วมกันในขณะเดียวกันก็จัดการกับความคับข้องใจทางประวัติศาสตร์ความซับซ้อนทางชาติพันธุ์และการพิจารณาทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กระตุ้นให้เกิดความขัดแย้งโครงการริเริ่มระดับรากหญ้าที่เกี่ยวข้องกับองค์กรภาคประชาสังคมและบุคคลจากทั้งสองฝ่ายมีส่วนช่วยสร้างสะพานแห่งความเข้าใจการทูตระดับ2ซึ่งเกี่ยวข้องกับความพยายามที่ไม่เป็นทางการและไม่ใช่ภาครัฐสามารถเสริมการเจรจาอย่างเป็นทางการโดยส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและสร้างพื้นที่สำหรับการเจรจาที่อยู่เหนือขอบเขตทางการเมืองอย่างไรก็ตามเส้นทางสู่สันติภาพเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญลักษณะที่ฝังรากลึกของความคับข้องใจทางประวัติศาสตร์ความซับซ้อนของอัตลักษณ์และอิทธิพลของผู้แสดงภายนอกทำให้เกิดอุปสรรคที่น่าเกรงขามแม้ว่าการหยุดยิงจะประกาศเป็นระยะแต่ก็พิสูจน์แล้วว่ามีความเปราะบางโดยเน้นย้ำถึงความยากลำบากในการรักษาเสถียรภาพหากไม่มีข้อยุติที่ครอบคลุมและยั่งยืนผลที่ตามมาจากความขัดแย้งด้านมนุษยธรรมเพิ่มความเร่งด่วนให้กับการแสวงหาสันติภาพประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงองค์กรต่างๆเช่นองค์การสหประชาชาติและหน่วยงานด้านมนุษยธรรมมีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชากรที่ได้รับผลกระทบตอบสนองความต้องการเร่งด่วนและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนและยุติธรรมในการแสวงหาสันติภาพจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับทราบถึงหน่วยงานของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้งความปรารถนาของพวกเขาสำหรับอนาคตที่ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองปราศจากความรุนแรงมีส่วนทำให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันของคอเคซัสตอนใต้ที่มั่นคงและกลมกลืนในขณะที่เราสำรวจหัวข้อที่10เราจะเผชิญหน้ากับอิทธิพลที่ซับซ้อนของความพยายามทางการทูตการเคลื่อนไหวระดับรากหญ้าและการแสวงหาเสถียรที่ครอบคลุมแนวโน้มสันติภาพจำเป็นต้องมีแนวทางที่ครอบคลุมและครอบคลุมซึ่งจัดการกับมิติที่หลากหลายของความขัดแย้งอาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานโดยส่งเสริมวิสัยทัศน์ของการอยู่ร่วมกันและความร่วมมือสำหรับคนรุ่นต่อไป